โบอิ้งกำลังพิจารณาเปลี่ยนซอฟต์แวร์เครื่องบินรุ่น737 MAX หลังจากที่เครื่องบินในรุ่นนี้ตกที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนก่อนขณะที่นักบินร้องเรียนว่าโบอิ้งไม่ได้จ้างระบบใหม่ป้องกันเครื่องบินล่วงหล่นและอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ FAA ออกแถลงการเมื่อวานระบุว่าโบอิ้งและ FAA กำลังประเมินความจำเป็นเพื่อเปลี่ยนซอฟต์แวร์ของเครื่องบินรุ่น737 MAXรวมทั้งความจำเป็นเพื่อปรับปรุงเรื่องต่างๆเช่นการฝึกอบรมเครื่องบิน737 MAX รุ่นที่อัปเกรดใหม่จะเพิ่มโปรแกรมสำหรับป้องกันนักบินสูญเสียการควบคุมเครื่องบินชุดสอบสวนอินโดนีเซียที่กำลังสืบหาสาเหตุเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8ของสายการบินไลออนแอร์ตกในทะเลชวาพร้อม189ชีวิตเมื่อ29ตุลาคมเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าข้อมูลเกี่ยวกับระบบที่เพิ่มขึ้นใหม่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการบินและเรียกร้องให้มีการเปิดอบรมแก่นักบินที่ขับเครื่องบินรุ่น737 MAX ด้วยนอกจากนี้สหภาพนักบินในสหรัฐกล่าวหาด้วยว่า Boeing ไม่ได้แจ้งเรื่องระบบที่เพิ่มเติมใหม่เพื่อป้องกันเครื่องบินร่วงหล่นไว้ในคู่มือการบินและระหว่างการฝึกบินขณะที่ชุดสอบสวนอุบัติเหตุไลออนแอร์เชื่อว่าระบบเซ็นเซอร์มุมปะทะแจ้งข้อมูลบกพร่องทำให้ระบบป้องกันอัตโนมัติบังคับให้เครื่องบินบินดิ่งลงอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการหยุดนิ่ง FAA และ Boeing จึงออกคำแนะนำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านักบินสามารถระงับระบบอัตโนมัตินี้ได้ด้วยการกดปุ่มฉุกเฉิน